เรือดำน้ำยานพาหนะทางน้ำที่สำคัญในการรบมันสามารถเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบอยู่ใต้ผืนน้ำอันเย็นเชียบและเมื่อพบกับเป้าหมายที่ต้องการแล้วก็สามารถทำลายเรือรบของศัตรูได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเร้นกายหนีไปได้ราวกับปีศาจใต้ทะเลแต่กว่าที่เรือดำน้ำจะมีประสิทธิภาพในการรบดังเช่นทุกวันนี้มันมีพัฒนาการมาอย่างไรเชิญหาคำตอบได้ในกำเนิดเรือดำน้ำ เรือดำน้ำประเภทต่างๆ 1. เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยแรงของมนุษย์เรือดำน้ำประเภทนี้จะมีการติดตั้งกันเชียงไว้ที่นอกตัวเรือซึ่งในช่วงแรกจำเป็นต้องมีฝีพายหลายคนแต่ในเวลาต่อมาก็ได้พัฒนาจนกระทั่งเหลือฝีพายแค่หนึ่งคนโดยการติดตั้งกลไกลต่างๆเพื่อช่วยผลแรงของผู้พาย 2. เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรไอน้ำแม้ว่าเครื่องจักรไอน้ำจะใช้งานได้ดีกับยานพาหนะบนบก แต่สาหรับเรือดำน้ําแล้วกลับไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากความสลับซับซ้อนของการใช้งานดังนั้นแล้วจึงมีการใช้เครื่องจักรไอ้น้ากับเรือดำน้ําเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น 3. เรือดำน้ําที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าเรือดำน้ําที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนี้ถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ํารุ่นใหม่เริ่มใช้มาตั้งแต่ปลายศตวตรรษที่19และได้รับความนิยมในต้นศตวตรรษที่20 ดยเรือดำน้ำที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินไฟฟ้าเป็นลำแรกของโลกก็คือเรือ USS Holland เรือดำน้ำลำนี้ติดตั้งระบบที่จำเป็นต้องใช้อย่างพร้อมมูลซึ่งรวมถึงระบบการยิงตอร์ปิโดดังนั้นแล้วเรือดำน้ำ USS Holland จึงมีบทบาทอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 4. เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไฟฟ้า มีการใช้ระบบขับเคลื่อนในลักษณะนี้ตั้งแต่ช่วงปี1908จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยระบบเครื่องยนต์ดีเซลได้รับความนิยมมากกว่าเครื่องยนต์เบนซินเนื่องจากทนทานและให้กำลังมากกว่านอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาระบบการหมุนเวียนอากาศแบบใหม่จากระบบ s n o r t System เป็นระบบ AIP ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการสันดาบเชื้อเพลิงแต่จะทำให้ออกซิเจนหมุนเวียนอยู่ในเรือมากขึ้น เรือจึงสามารถลอยลำอยู่ใต้น้ำได้นานนับเดือนนอกจากนั้นก็ยังมีการปรับปรุงใบพัดเรือให้ทำงานเงียบลงอีกด้วยเรือดำน้ำลำแรกที่ใช้ระบบเครื่องยนต์เช่นนี้ก็คือเรือดำน้ำดีวันของอังกฤษ 5. เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์เรือดำน้ำในลักษณะนี้เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ปี1954จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นจากการแข่งขันกันในสงครามเย็นเพื่อแสดงความก้าวหน้าทางด้านการผลิตอาวุธระหว่างค่ายโลกเสรีประชาธิปไตยและค่ายคอมมิวนิสต์เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์นี้สามารถลอยลำอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเรือดำน้ำระบบดีเซลนอกจากนั้นก็ยังติดตั้งอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างมากกว่าด้วยเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลกก็คือเรือ USS n o u t i l u s ของประเทศชาัฐอเมริกาซึ่งต่อขึ้นเมื่อปี1954 แม้ว่าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์จะมีสมรรถนะมากที่สุดในบรรดาเรือดำน้ำทุกประเภทก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีจุดอ่อนอันสำคัญอยู่หนึ่งประการก็คือมีเสียงดังมากกว่าเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแนวคิดในการสร้างเรือดำน้ำ แนวคิดในเรื่องนี้ปรากฏหลักฐานเป็นครั้งแรกอยู่ในบันทึกของอรลิสโตโ,ตโลิลนักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อ384-322ปีก่อนคริสการเขาเขียนบันทึกถึงสิ่งที่เรียกได้ว่าห้องดำน้ำเอาไว้ว่ามันคือถังที่ทำมาจากสำริดโดยที่ข้างในบุเอาไว้ด้วยวัสดุที่สามารถป้องกันน้ำได้ และมีการอัดอากาศเอาไว้เพื่อให้บุคคลที่ปฏิบัติการอยู่ในนั้นสามารถหายใจได้แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็ต้องดึ่นให้ห้องดำน้ำกลับขึ้นมาบนผิวน้ำเนื่องจากไม่มีระบบหมุนเวียนอากาศดังเช่นเรือดำน้ำในยุคต่อๆมาห้องดำน้ำของอริสโตเติลมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าระฆังดำน้ำหรือห้องระฆังดำน้ำเนื่องจากว่า สร้างขึ้นเป็นรูปทรงเหมือนกับระฆังคว่ำออริสโตเติลบันทึกต่อไปว่าห้องดำน้ํานี้เคยมีการนําไปใช้ในการรบที่เมืองไทยโดยพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชทรงลงไปในห้องดำน้ำนํานี้ด้วยพระองค์เองเพื่อสํารวจภูมิประเทศใต้ทะเลรอบเมืองไทยนอกจากห้องดำน้ําแล้วอริสโตเติลยังกล่าวถึงหมวกดำน้ําอีกด้วย โดยหมวกดำน้ำนี้มีลักษณะเหมือนกับเหยือกน้ำกลับหัวซึ่งผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติการใต้น้ำจะนำผสมใส่แล้วดำน้ำได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นและแม้ว่าห้องดำน้ำและหมวกดำน้ำที่อริสโตเติลกล่าวถึงจะยังไม่สามารถใช้ดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเป็นก้าวย่างอันสำคัญของมนุษยชาติในการสำรวจใต้สมุดเรือดำน้ำลำแรกของมนุษยชาติ พาหนะที่ถือได้ว่าเป็นเรือดำน้ำลำแรกของโลกนั้นมีชื่อว่ายานเดบเบลโดยชื่อของยานนั้นมาจากชื่อของคอนนิลิสเดบเบลผู้เป็นวิศวกรและนักประดิษฐ์ซึ่งออกแบบเรือดำน้ำลำนี้ขึ้นและนำไปทดลองในแม่น้ำเทมส์ประเทศอังกฤษเมื่อปี1620โดยที่พระเจ้าเจมส์ที่หนึ่งมีพระบัญชาให้สร้างขึ้นเรือดำน้ำเด็บเบลสร้างขึ้นด้วยไม้ทั้งลำ โดยที่ภายในบุเอาไว้ด้วยหนังอาบน้ํามันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํารั่วเข้ามาในเรือส่วนแรงกําลังที่ใช้ขับเคลื่อนเรือดำน้ําเด็บเบลก็คือแรงของมนุษย์ผ่านทางกันเชียงซึ่งยื่นออกไปจากตัวเรือซึ่งมีพลกันเชียง12นายและนายท้าอีก3นายรวมเป็นพลประจําเรือ15นายในวันที่ทําการทดสอบต่อหน้าพระพักของพระเจ้าเจมส์ที่1น,นั้นเรือเด็บเบลสามารถดำน้ําได้ลึก15ฟุตและดำน้ําได้นานหลายชั่วโมง ทำให้สันนิษฐานได้ว่าผู้สร้างเรือดำน้ำลำนี้ได้สร้างระบบอัดอากาศขึ้นมาได้แล้วโดยมีท่อต่อขึ้นไปที่เหนือผิวน้ำเพื่อให้มีอากาศหมุนเวียนเข้ามาภายในเรือซึ่งระบบหมุนเวียนอากาศเช่นนี้คล้ายกับระบบ Sno s t s y s t e m ที่ทางเยอรมนีพัฒนาขึ้นมาใช้กับเรือดำน้ำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและยังคงมีการใช้กันอย่างทั่วไปในช่วงหลังสงครามอีกด้วย แสดงว่าระบบการหมุนเวียนอากาศที่เริ่มต้นใช้ในเรือดำน้ำเรบเบลมีประสิทธิภาพที่ดีจนมีผู้นำไปวิจัยพัฒนาและใช้ต่อไปเช่นนี้มีการพัฒนาและสร้างเรือดำน้ำขึ้นอีกหลายลำเช่นเรือดำน้ำเต่าซึ่งสร้างขึ้นโดยเดวิดบุชเนลเรือดำน้ำลำนี้มีลักษณะคล้ายกับเต่าลอยอยู่ในน้ำจึงมีผู้เรียกเรือดำน้ำนี้ว่าเต่าเรือดำน้ำเต่ามีพลประจำเรือเพียงนายเดียว ใช้หลักการสูบน้ําเข้าหรือออกเพื่อบังคับให้เรือจมหรือลอยและมีใบพัดควบคุมทิศทางนอกจากนั้นก็มีระบบการยิงต่อบีโดอีกด้วยแม้ว่าเรือดำน้ำเต่านั้นจะมีขนาดเล็กแต่ว่ามันก็มีส่วนร่วมในการจมเรือของอังกฤษด้วยเรือดำน้ำผ่านการวิจัยและพัฒนามาอีกยาวนานจนกระทั่งมีรูปทรงและสมรรถนะดังที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ แต่ถึงอย่างนั้นการพัฒนาก็ยังดำเนินต่อไปในอนาคตข้างหน้าเราก็คงจะได้เห็นเรือดำน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกจากห้องดำน้ำที่อยู่ในน้ำได้ไม่กี่นาทีจนกระทั่งกลายเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้น้ำได้นานนับเดือนและนี่คือเรื่องราวของกำเนิดเรือดำน้ำครับ